เท็ดอานนท์งัดหลักฐานโชว์ตบปากคนเมาหอมเพราะเป็นเอดโดนบูลลี่เรื่องการทำสัญญกรรมผู้กำกับชื่อดังเท็ดอานนท์ยังไม่ปี๊ดเท่ากับเจอคนเมาว่าเป็นโรคร้ายทำให้ดูผอมลงอย่างรวดเร็วงานนี้เจ้าตัวแจงพร้อมกับจิกกัดคนมาว่าบอกเลยว่าไปเกาหลีจริงแล้วอีพวกที่มาเมากันว่ากูเป็นเอดตบปากตัวเองแรงๆเลยเป็นเอดสัญญกรรมไม่ได้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเขาไม่ทำให้ตบปากแล้วไปบ้วนปากด้วยปากจะได้หอมหอมทำจริงอะไรจริงดูก่อนทำกับหลังทำแล้วอีพวกที่ไปมาว่าไปทำฟรีเอาปากถูพื้นไปอีกรอบเสียตังไปเกือบ10ล้านบาทที่ชมโรงพยาบาลเพราะหน้าออกมาเด็กไปเกือบ20ปีชอบก็บอกว่าชอบเลยแนะนำให้ไปทำมั่วๆช้ำใจมาหลายรายแล้วเกาหลีก็เถอะสรุปที่มาบอกวันนี้คือกูไม่ได้เป็นเอดนะถ้าเป็นคุณหมอเขาไม่ทำให้นะเข้าใจยังที่ผอมเพราะควบคุมอาหารแล้วก็ออกกำลังกายคือรักตัวเองอะเข้าใจนะครับงัดหลักฐานให้เห็นขนาดนี้จบนะไม่ต้องเมากันต่อแล้วออกกำลังกายเลยผอมไม่ได้เป็นโรคอะไรทีนี้ก็รอชมผู้กำกับหน้าใหม่ว่าจะฉายลายเด็กลงขนาดไหนขอบคุณรูปจากไอจีพอยขีดล่างอานอน 6,565เปิดโปรไฟล์ไม่ธรรมดาวิกกี้หวานใจเวียแห่เชียร์สะพัดเตรียมมีข่าวดีวิวาสวยน่ารักไม่แพ้คนในวงการบันเทิงเปิดโปรไฟล์ไม่ธรรมดาวิกกี้หวานใจเวียแฟนๆแห่เชียร์สะพัดเตรียมมีข่าวดีวิวาหลังทำแฟนๆได้เห็นโมเมนต์หวานกันชัดๆจากกรณีแม่แมมพลอยไพลินคุณแม่ของพระเอกเวียสุกลวัฒน์ได้ลงภาพสุดอบอุ่นเป็นทริปครอบครัวที่มีหวานใจของลูกชายร่วมเฟรมพร้อมกับแคปชั่นว่า My FamilyLove you all คลิปเปิดตัวโดยคุณแม่จัดให้สาวคนพิเศษของเวียแถมยังมีโมเมนต์คุณแม่เอ็นดูว่าที่สะใภ้โอบกอดอบอุ่นสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามล่าสุดมีชาวเน็ตได้ออกมาเผยเรื่องราวของหวานใจเวียสุกลวัฒน์สาวหน้าหวานคนนี้มีชื่อว่าวิกกี้เรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศดีกรีความเก่งเข้าขั้นเกียรตินิยมอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสปัจจุบันเป็นผู้บริหารเครื่องสำอางและมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยเรียกว่าสวยไม่แพ้คนในวงการแถมโปรไฟล์ไม่ธรรมดานอกจากนี้ยังมีกระแสสะพัดออกมาอีกว่าเวียสุกลวัฒน์กำลังวางแผนเตรียมงานวิวาห์เร็วๆนี้อีกด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีเพรสชันเตือน15จังหวัดระวังฝนถล่มท่วมฉับพลันถึงวันที่2กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีเพรสชันเตือน15จังหวัดระวังฝนถล่มท่วมฉับพลันถึงวันที่2กรกฎาคมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวันที่29มิถุนายน65กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่30มิถุนายนลบ 2 กรัมคอ 0.65 ฉบับที่3ลงวันที่29มิถุนายน65โดยระบุว่าเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้วันที่29มิถุนายน65พายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือลองจิจูด 116.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2-3กค65โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันหนึ่งในช่วงวันที่30มิถุนายน
-2 กรกฎาคม 65มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้วันที่30มิถุนายน2565ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคตะวันออกจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตวันที่1 กรกฎาคม 2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่วันที่2 กรกฎาคม 2565ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmb.go.th หรือที่02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่29มิถุนายนพ.ศ. 2565เวลา17 นาฬิกา